ึ้นชื่อว่าเป็นผู้กำกับหนังดาร์กแต่สดใสฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะย้อนแย้งไปหน่อยนะคะแต่เมื่อเราดูงานของผู้กำกับทิมเบอร์ตันที่มีทั้งภาพขาวดำตัวละครคาแรคเตอร์ลุคมืดมนและจินตนาการสุดแหวกแนวของผู้กำกับคนนี้ค่ะเราจะพบว่าทุกเรื่องของเขาเนี่ยแฝงไปด้วยความอบอุ่นที่ขัดแย้งกับภาพที่เราเห็นอย่างน่าประหลาดค่ะจนทำให้ทิมเบอร์ตันเนี่ยกลายเป็นผู้กำกับสุดแหวกแนวที่ยังคงมีสไตล์เฉพาะตัวแบบที่ว่าอยู่บนเส้นทางสีเทาๆค่ะของคำว่าหนังโหดกับหนังน่ารักนะคะเกือบจะพอดแคสต์ EP นี้ค่ะแอมมาขอพาทุกคนมาย้อนดูผลงานของผู้กำกับในดวงใจของแอมมาอย่างทิมเบอร์ตันกันค่ะจากความสำเร็จของ The Nightmare Before Christmas ภาพยนตร์การ์ตูนแนว Stop Motion ที่แหวกแนวที่สุดของค่าย Walt Disney ถึงแม้เขาจะไม่ใช่ผู้กำกับเรื่องนี้แต่ก็เป็นโปรดิวเซอร์ที่ถูกเอาชื่อมาไว้นำหน้าเรื่องเลยค่ะซึ่งไอเดียตั้งต้นของโครงเรื่องนั้นมาจากทิมเบอร์ตันเองในขณะที่เขานั้นเป็นเพียงอนิเมเตอร์ตัวเล็กๆในค่ายการ์ตูนยักษ์ใหญ่อย่าง Disney ค่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าผู้กำกับชื่อดังคนนี้เนี่ยเคยเป็นหนึ่งในทีมอนิเมเตอร์ของแอนิเมชันเรื่อง The Black Cauldronการ์ตูนดิสนีย์ที่ถูกลืมเรื่องนี้ด้วยล่ะค่ะหลังจากนั้นทิมเบอร์ตันได้วาดโครงร่างของแจ็คสเกลลิงตันราชาแห่งวันฮาโลวีนที่ได้ค้นพบเทศกาลวันคริสต์มาสซึ่งโครงเรื่องนี้นะคะเกือบจะได้เป็นการ์ตูนแอนิเมชันต้อนรับเทศกาลวันฮาโลวีนของค่ายดิสนีย์แล้วล่ะค่ะแต่แล้วโปรเจกต์นี้เนี่ยก็ไม่ได้สร้างขึ้นค่ะเพราะทิมเบอร์ตันถูกไล่ออกจากค่ายดิสนีย์ไปซะก่อนด้วยข้อหาที่ว่าทำหนังเด็กให้ออกมาดูน่ากลัวจนเกินไปค่ะแต่หลังจากที่ออกไปแล้วนะคะเขากลับประสบความสำเร็จมากๆเลยล่ะค่ะจากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่างแบทแมนซึ่งถึงแม้แฟนหนัง DC หลายๆคนจะสาบส่งแบทแมนเวอร์ชันของทิมเบอร์ตันแล้วร่วมกันอวยเวอร์ชันของคริสโตเฟอร์โนแลนว่าเป็นแบทแมนที่ดีที่สุดนะคะแต่ยังไงซะก็ตามต้นกำเนิดแบทแมนไลฟ์แอคชั่นเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะเวอร์ชันทิมเบอร์ตันจริงๆค่ะเพราะว่ามันสร้างกำไรอย่างมหาศาลสร้างโจ๊กเกอร์ยุคคลาสสิกอย่างแจ็คนิโคลสันและเพนกวินฟันดำสุดโหดขึ้นมาให้ตัวละครดักดักเหล่านี้เนี่ยทะลุออกจากคอมิกและเป็นรูปเป็นร่างในเวอร์ชันภาพยนตร์ได้อย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะตามมาด้วยเวอร์ชันต่างๆอีกมากมายในปัจจุบันนี้ค่ะความสำเร็จในครั้งนั้นนะคะในที่สุดวอลต์ดิสนีย์ก็ยอมให้ทีมรื้อโปรเจกต์ The Nightmare Before Christmas ขึ้นมาสร้างใหม่ค่ะแต่ณตอนนั้นเขาเป็นผู้กำกับดังที่ไม่มีเวลาว่างเลยค่ะเพราะติดโปรเจกต์ The Batman Return โปรเจกต์การ์ตูน Stop Motion จึงได้เฮลลี่เซกลิกผู้กำกับโคโลไลน์มาดูแลค่ะและก็อย่างที่เห็นค่ะนับว่าเป็นสีสันใหม่ของดิสนีย์เลยก็ว่าได้ที่ทำการ์ตูนแนว Stop Motion แล้วก็มีสีหม่นๆไม่สดใสแบบนี้แล้วมันก็ประสบความสำเร็จมาจนถึงปัจจุบันถึงขนาดเป็นธีมพาร์คส่วนหนึ่งของดิสนีย์แลนด์เลยจนเวลาล่วงเลยจากยุค90มาจนถึงปี2010ค่ะทิมเบอร์ตันกลับมาปราสาทดิสนีย์อีกครั้งในผลงานไลฟ์แอคชั่นเรื่อง Alice in Wonderland ที่โกยรายได้เข้ากระเป๋าดิสนีย์ไปอย่างมหาศาลส่งผลให้ดิสนีย์ไฟเขียวยอมให้ทุนทิมเบอร์ตันสร้างหนังตามใจตัวเองอย่างแฟรงเกนวีนี่ออกมาค่ะซึ่งฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นเรื่องตลกของผู้กำกับหลุดโลกคนนี้ค่ะเพราะหนังเด็กที่ทำให้เขาถูกไล่ออกมาจากค่ายดิสนีย์ในยุคนั้นเนี่ยก็คือภาพยนตร์เรื่องแฟรงเกนวีนี่ในปี1984นั่นเองค่ะการกลับมาคราวนี้เนี่ยเหมือนเป็นการได้แก้แค้นดิสนีย์ค่ะเพราะทิมเบอร์ตันไม่เอาใจดิสนีย์เลยแม้แต่น้อยค่ะเขาเปลี่ยนแฟรงเกนวีนี่ฉบับภาพยนตร์ที่เขาเคยทำเจ๊งมาแล้วเนี่ยให้กลายเป็นการ์ตูนภาพขาวดำทั้งเรื่องค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าจะต้องมีเสียงผู้ใหญ่จากค่ายคัดค้านอย่างแน่นอนว่าจะทำการ์ตูนเป็นภาพขาวดำเนี่ยเด็กๆจะดูได้ยังไงนะคะไม่มีสีสันสดใสไม่มีคาแรคเตอร์ที่น่ารักเอาซะเลยในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะโดยแฟรงเกนวีนี่เนี่ยเป็นเรื่องราวของเด็กชายที่พยายามจะคืนชีพเจ้าหมาน้อยแสนรักของเขาที่ถูกรถชนตายไปด้วยการใช้ไฟฟ้าช็อตแบบเดียวกับแฟรงเกนสไตน์ค่ะซึ่งเจ้าหมาน้อยผู้ซึ่งรักเจ้าของของมันสุดหัวใจเนี่ยก็ได้ฟื้นคืนชีพกลับมาพิสูจน์ความซื่อสัตย์ของมันค่ะแม้ว่าหนังจะเป็นแนว Stop Motion ที่ดูดาร์กแบบ The Nightmare Before Christmas เผลอๆจะดาร์กกว่าซะด้วยซ้ำนะคะแต่ในเนื้อเรื่องเนี่ยกลับสอดแทรกความรักความอ่อนโยนและมิตรภาพระหว่างหมาน้อยกับเด็กชายได้อย่างอบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะ
เรามาถึงตรงนี้เนี่ยคิดว่าเพื่อนๆ น่าจะรู้จักทิมเบอร์ตันมากขึ้นแล้วนะคะผลงานของเขายังมีอีกหลายเรื่องที่จัดว่าแปลกและเต็มไปด้วยสไตล์เฉพาะตัวค่ะอย่างเช่น Beetlejuice ภาพยนตร์ในปี1988ที่ทิมเบอร์ตันตั้งใจสร้างฉากและตัวละครให้มีสไตล์เป็นหนังเกรด B ที่มีฉากเป็นงาน Stop Motion และงาน Paper Mache แบบดิบๆหยาบๆตัวละครก็ตั้งใจแต่งให้แปลกและไม่สมจริงจนกลายเป็นหนังตลกที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ว่าโลกแห่งความตายนั้นไม่ได้ต่างไปจากโลกของคนเป็นเลยสักนิดทว่าคนเป็นนี่แหละที่น่ากลัวยิ่งกว่าผีแม้จะตั้งใจให้เป็นหนังตลกเบาๆและเต็มไปด้วยงานวิชวลดิบๆแฝงความทีเล่นทีจริงอยู่ในหนังนะคะแต่ทว่าภาพยนตร์กลับได้เข้าชิงรางวัลจากหลายเวทีในสาขา Special Effect และคว้ารางวัลออสการ์สาขา Best Makeup มาได้แบบงงๆค่ะต่อด้วยภาพยนตร์ไอคอนิกอย่างเอ็ดเวิร์ดซิสเซอร์แฮนในปี1990ค่ะที่ได้นักแสดงคู่บุญอย่างจอห์นนี่เดฟมาแสดงนำเรียกว่าทิมเบอร์ตันกับจอห์นนี่เดฟเนี่ยเป็นเพื่อนซีที่ร่วมงานกันแล้วลงตัวแบบสุดๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Alice in Wonderland ที่จอห์นนี่เดฟรับบทเป็นเมทเทอร์สวีนี่ทอดในบทช่างตัดผมนักฆ่าปาดคอและบทวิลลี่วองก้าใน Charlie and the Chocolate Factory ค่ะทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลงานการกำกับของทิมเบอร์ตันที่ตั้งใจเลือกจอห์นนี่เดฟมาร่วมงานซ้ำแล้วออกมาหลุดโลกเหนือจินตนาการอย่างไม่มีข้อกังขาค่ะสำหรับเอ็ดเวิร์ดมือกรรไกรเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมงานกันครั้งแรกระหว่างทิมเบอร์ตันและจอห์นนี่เดฟเลยค่ะกับเรื่องราวของปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกออกแบบมาให้เป็นมนุษย์แต่มีมือเป็นกรรไกรค่ะสามารถตัดแต่งทรงผมต้นไม้แกะสลักน้ำแข็งเรียกว่าเห็นดูโหดๆแต่อยู่ในโหมดมุ้งมิ้งแบบสุดๆค่ะเป็นอีกครั้งนะคะที่ทิมเบอร์ตันทำตัวละครให้ดูดาร์กด้วยลุคแปลกๆหน้าขาวๆผมยุ่งๆและคอสตูมสีดำทั้งตัวค่ะแต่ตัวละครกลับมีความเหงาและต้องการความรักเช่นเดียวกับคนธรรมดาทั่วไปค่ะและต่อด้วยเรื่องที่อยากจะพูดมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ Big Fish ภาพยนตร์ในปี2003ที่ถือได้ว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องโปรดของแอนมาด้วยค่ะตัวหนังบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของพ่อลูกที่ห่างเหินผ่านเรื่องเล่าชีวิตในวัยหนุ่มของผู้เป็นพ่อที่สุดแสนจะเหนือความจริงไปไกลค่ะจนลูกชายเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเรื่องที่พ่อเล่าเนี่ยเป็นนิทานหลอกเด็กไม่มีความจริงอยู่ในนั้นเลยแม้แต่น้อยค่ะตัวหนังเนี่ยก็ดำเนินไปด้วยนิทานของพ่อนะคะที่เต็มไปด้วยการผจญภัยสุดแสนจะท้าทายตั้งแต่การเป็นเด็กชายที่หายจากโรคประหลาดได้อย่างน่าเหลือเชื่อเรื่องราวความรักของพ่อกับแม่ที่เหมือนปาฏิหาริย์คณะละครสัตว์สุดพิสดารยักษ์ใจดีแม่มดลูกตาแก้วและหมู่บ้านที่ไม่เคยมีใครออกมาได้ค่ะทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงนิทานชีวิตของพ่อที่เขาแต่งขึ้นมาหรือว่าเป็นเรื่องจริงกันแน่คำตอบอยู่ในทั้งหมดของภาพยนตร์เรื่อง Big Fish ที่ดูเผินๆออกจะเป็นแฟนตาซีดราม่าทั่วๆไปแต่มันกลับกลายเป็นภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนค่ะหนังเรื่องนี้ทิมเบอร์ตันสร้างจากความรู้สึกในวัยเด็กที่เขามีต่อพ่อซึ่งห่างเหินกันมากค่ะแต่ตัวหนังเนี่ยกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกห่วงหาและความคิดถึงพ่อสื่อผ่านออกมาในบทของเอ็ดเวิร์ดบรูมซึ่งทิมเบอร์ตันตั้งใจใส่เอาไว้ในหนังบ่อยมากค่ะนอกจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะที่ถ่ายทอดความสัมพันธ์อันห่างเหินระหว่างพ่อกับลูกแล้วเนี่ยทิมเบอร์ตันยังแอบใส่ความสัมพันธ์นี้มาในหนังเรื่องอื่นๆอย่างเช่น Charlie and the Chocolate Factory เอ็ดเวิร์ดมือกรรไกรและอีกหลายๆเรื่องค่ะโดยเฉพาะกับเรื่อง Big Fish นะคะที่เขาเนี่ยตั้งใจสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้เพื่อระลึกถึงพ่อของเขาโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยได้เสียชีวิตไปก่อนที่หนังจะสร้างขึ้นมาเพียง1ปีเท่านั้นค่ะและอีกหนึ่งสต็อปโมชั่นสุดดาร์กแฟนตาซีอย่างคอบไบนะคะก็เป็นอีกเรื่องที่อามาอยากจะพูดถึงค่ะเรียกได้ว่านอกจาก The Nightmare Before Christmas ที่ประสบความสำเร็จมากๆในยุค90แล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งผลงานสต็อปโมชั่นที่คราวนี้ทิมเบอร์ตันลงมือกำกับเองแต่ไปอยู่ในทุนสร้างของค่าย Warner Brothers ไม่ใช่ของดิสนีย์ค่ะคราวนี้ทิมได้หยิบเอาเรื่องราวตำนานของชาวยิวที่มีชายคนนึงเผลอไปสวมแหวนแต่งงานให้กับซากศพจนเกิดเป็นไอเดียการสร้างคอบไบเจ้าสาวศพสวยขึ้นมาค่ะโดยครั้งนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับ Nightmare Before Christmas เลยค่ะชื่อเป็นการ์ตูน Stop Motion ผสมมิวสิคัลเรื่องราวของวิกเตอร์ชายหนุ่มผู้โดนครอบครัวจับแต่งงานแบบคลุมถุงชนด้วยความไม่เต็มใจเขาจึงหนีการแต่งงานและได้นำแหวนแต่งงานไปสวมกับกิ่งไม้ในป่าโดยหารู้ไม่ว่านั่นคือนิ้วของซากศพเจ้าสาวที่รอวันพ้นคำสาปจากการเป็นเจ้าสาวที่ต้องตายไปอย่างปริศนาค่ะเป็นอีกครั้งที่ทิมเบอร์ตันสร้างการ์ตูน Stop Motion ธีมผีให้มีอารมณ์เศร้าๆเหงาๆผสมกับบทเพลงอันแสนไพเราะและจบลงด้วยความอบอุ่นอีกเช่นเคยค่ะ
หนึ่งเรื่องค่ะที่ถือได้ว่าเป็นแนวทางใหม่ของทิมเบอร์ตันเลยนะคะอย่าง Miss Perkins Home for Peculiar Children ภาพยนตร์ในปี2016จากหนังสือนิยายขายดีชุดบ้านหลอนเด็กประหลาดเรื่องราวที่ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพถ่ายโบราณสุดหลอนค่ะซึ่งนักเขียนนิยายและค่ายหนังนะคะต่างลงความเห็นไปในเสียงเดียวกันค่ะว่าทิมเบอร์ตันน่าจะเหมาะกับการนำนิยายเรื่องนี้มาสร้างเป็นภาพยนตร์มากที่สุดค่ะตัวหนังโดดเด่นทางด้าน CG และโปรดักชันที่เน้นถ่ายทำในสถานที่จริงนอกจากนี้เนี่ยยังฉีกสไตล์ดาร์กให้มีกลิ่นอายของความเป็นแฟนตาซีผจญภัยเข้ามาด้วยค่ะหนังได้อีวากรีนนักแสดงชาวฝรั่งเศสมารับบทมิสเพอร์กินและเอซ่าบัตเตอร์ฟิลด์รับบทเจคอบค่ะทั้งหมดที่เล่ามานี้นะคะเป็นเพียงภาพยนตร์ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะที่แอนมารู้สึกประทับใจแต่ว่ายังมีผลงานของทิมเบอร์ตันอีกหลายเรื่องที่เราไม่ได้หยิบมาพูดคุยกันในพอดแคสต์นี้ค่ะแต่ที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ถึงผลงานล่าสุดของลุงทิมเบอร์ตันก็คือผลงานการเป็นโปรดิวเซอร์และร่วมกำกับใน Wednesday ซีรีส์ภาคแยกจาก The Addams Family ที่เคยเป็นทั้งภาพยนตร์การ์ตูนและซีรีส์ดังมาก่อนในยุค80-90ค่ะที่ใครเห็นก็ต้องทักแล้วค่ะว่าสไตล์ของครอบครัวอดัมเนี่ยช่างเหมาะกับทิมเบอร์ตันซะเหลือเกินค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวอร์ชันภาพยนตร์ในยุค90นั้นก็เกือบจะได้ทิมเบอร์ตันมากำกับอยู่หลายรอบค่ะทั้ง2ภาคเลยแต่ทิมเบอร์ตันเนี่ยดันติดโปรเจกต์หนังเรื่องอื่นอยู่ตลอดพลาดงานนี้ไปอย่างน่าเสียดายค่ะมาคราวนี้ปี2022แอดว่าเป็นข่าวดีมากๆค่ะที่เราจะได้เห็นภาคแยกของตัวละครหนึ่งในครอบครัวอดัมอย่าง Wednesday ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ภาคแยกที่ได้ทิมเบอร์ตันมาดูแลงานอย่างจริงจังใส่ความเป็นดาร์คแฟนตาซีปนอารมณ์ขันแบบดาร์กๆลงไปตามสไตล์ของลุงทิมได้อย่างเต็มที่ค่ะโดยผู้ที่จะมารับบทเป็น Wednesday ที่ในอดีตนะคะเจ้าของบทนี้อย่างคริสติน่าลิชชี่ทำเอาไว้ได้ดีมากๆค่ะก็คือน้องเจนน่าออเทก้าสาวน้อยหน้าเหวี่ยงที่เราเห็นหน้าปุ๊บเรารู้เลยว่าจะเป็นเวนเดย์สุดแสบได้แน่ๆค่ะน้องเจนน่านะคะผ่านผลงานที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันมาบ้างแล้วอย่างเช่น The Baby Sister Killer Queen Scream และ You ค่ะดูผลงานแต่ละเรื่องเรียกได้ว่าผ่านเกณฑ์ความดาร์กแบบ 100% ค่ะและกับบท Wednesday นะคะที่คราวนี้เรื่องราวไม่ได้สร้างทับความสำเร็จของหนังครอบครัวอดัมส์ค่ะแต่จะโฟกัสไปที่เรื่องราวในรั้วโรงเรียนของสาวน้อย Wednesday ในช่วงวัยรุ่นที่คุณพ่อคุณแม่คู่หลักบ้านผีสิงเนี่ยได้ส่งลูกสาวไปเรียนที่โรงเรียน Nevermore Academy ที่เต็มไปด้วยนักเรียนแปลกๆและครูใหญ่ที่กุมความลับบางอย่างรับบทโดย Gwendoline Christie ค่ะนักแสดงหญิงร่างนางพญาคนนี้นะคะที่โด่งดังมาจากซีรีส์ Game of Thrones และในบท Lucifer จากซีรีส์เรื่อง Sandman ค่ะซึ่งแอนมาชอบมากเป็น Lucifer ร่างหญิงที่น่าเกรงขามสุดๆค่ะแล้วรอดูเลยว่า Gwendoline Christie ในบทอาจารย์ใหญ่โรงเรียนดักๆแบบนี้เนี่ยต้องออกมาน่าประทับใจแน่นอนค่ะว่าแล้วก็ขอจบพอดแคสต์ท็อปปิกทิมเบอร์ตันเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วก็ไปดู Wednesday ใน Netflix กันเลยดีกว่าแล้วก็อย่าลืมรอฟังคลิปรีวิว Wednesday จากแอนมาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ